จอหน้าเลยนะแม่นกเล็กเจ้าอย่าลืมเลยให้เป็นลาบกูควรจะหมดเวลาคนขนาดไหนกันเธอเจอหน้ามีวันจะทักขอเริ่มรักก็ไม่สาวไหวมีผัวดีกว่าหนาวมาผัวมีเงินแล้วผัวมีถ้าได้ผัวอย่างพี่สบายใจสบายใจได้ผัวอย่างพี่นอนสบายใจนกเล็กนกเล็กนกเล็กเอ๋ยรักที่ขวาเลยนอนแม่เลไลรักที่ดีขวาเป็นผัวหนุ่มได้ผัวหนุ่มไม่กลุ้มหลอกแม่เลไลบอกน้องมีผัวนักกันสะเทินเว้ยไม่มีผัวเลยอยู่ไม่สบายถ้านักมีผัวถ้าอยากมีผัวเลือกเอาตัวเล็กถ้าอยากมีผัวเลี้ยงตัวเล็กๆเหมือนมีผัวเด็กเอาไว้เลี้ยงควายมีผัวเด็กๆตัวเล็กไว้กอดนอนเอ้ยแล้วกอดนอนแมงกระชอนแหวกๆแล้วก็ใช่แหวกเข้าใช่ไอ้สัตว์นรกจะโกหกเขาเพราะมีบางสาวแกมองใสอย่ามีผัวนุ่มมันจุ่มจุ่มชักชักไม่ทันทางพักถอยหัวไปเอาให้แน่มันต้องให้แก่ดีกว่ารักกับข้าสบายใจเงินก็มีให้ใช้รักเมียเก่าไม่ให้ใช้รักเมียทั้งหมดยกให้เจ้ารักก็มีเมียสาวยังโกงใส่ข้าว่าได้ผัวนุ่มมันจุ่มจุ่มชักชักไม่ทันถึงพักข้าก็ถอยไปทำนายไอ้แก่แล้วมันแช่แช่ช้าๆเหมือนยังพวยกัญชามันแย่มันใช่ถ้าว่าได้ก็ไอ้แก่เอ้ยดีกว่าไอ้หนุ่มไอ้แล้วไอ้หนุ่มก็เป็นไอ้แก่ดอกกลุ่มแล้วก็ให้จำไว้ถ้าหากไอ้หนูได้ลอกกับไอ้แก่ดอกกลุ่มใส่เฮ้ยอย่าไปสนมาเลยไอ้สองคนจนฟังหน้ามนเอาพี่ดีไหมว่าพี่ลูกหลานคุณช้างเนาว่าพี่ลูกหลานคุณช้างว่าแถวนี้ทั้งกลางก็ทั้งใหญ่รับรองปวดไม่ได้ไม่ได้ขาดพระคุณไอ้มึงนี่มันหลานคุณช้างข้าหวยแล้วมึงจะให้กูเมื่อไรสองงวดมึงก็หาเพื่อนนี่แหละวันหนอโลข้าก็เราลำพันนี่ว่าเป็นลูกหลานและขุนช้างจำไว้ละข้าร่ำรวยเฮ้ยว่าเป็นเศรษฐีว่าตัวข้านี่มีเงินมากมายเราไม่เชื่อแล้วมาดูนะแม่จอมขวัญนี่ผมมาห้าพันแล้วไม่เห็นใครแล้วนี่มันยี่สิบบาทจะไปเอาห้าพันตรงไหนนะก็นับให้มันเยอะๆสินับไปยี่สิบสี่สิบไปนับเรื่อยไปนี่เฮ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยมันไม่เงยมันงอไอ้ฮาล็อกระวังพี่ใช่ไหมก็ไม่ได้เอ้ยว่าโอ้พอข้าจะลำพันนี่วันนอนจอบฝันมันรักข้าดีไหมว่าข้ามีนอนแล้วว่าใจดีจะเอาอะไรแล้วก็พี่น่าจะหาให้หาหมดที่มือใจขนมก็ต้องแบกคุณแล้วพี่จะไปซื้อวุ้นเอามาให้แต่ฉันดีดีดีเจ้าหน้าดีดีจะเอาทั้งผัวสักทีหนูก็น้องใจอ่ะก็ดีดีดีหน้าดีดีบอกว่าดีอย่างนี้
มันเสื่อมเสียกลางคืนมันทอดขนเมียทนไม่ไหวส่วนในจงนี่เป็นมะเร็งเกงกุดกระดอก็กุดยังไม่ใส่ก็ไม่สูดแล้วกันได้ไอ้จงนี่มันเป็นเกตทั้งโลกเอ็ดโลกอับแม้ว่าโดนความน้องก็ไหลให้เวลามันเป็นลอยปวดทุกเส้นขนเนี่ยเจ็บปวดมันก็ทนเราลองให้เวลามันกินข้าวมันคอยกระเดาปากฉาบเลยแล้วปากฉาบพอแกจะเอาเป็นผัวก็ตามเอาสิตามแต่ใจอย่างนี้โอ้ยผัวผัวจะเป็นอะไรเอาสิผัวก็ตามตามไอ้แกใจแกนึกว่าดีลูกนกเล็กเอ้ยทั้งสามที่คนเลยพวกไอ้ลาวหลังลายหลังลายเชื่อเชื่อฉันนะนกเล็กเอ้ยจะบอกเรื่องเลยงามแม่เลไลจะเป็นกระต่ายชามกูเปล่าทุกความอยู่เรือนเหมือนยังอยู่ลูอยู่เรือนเหมือนยังอยู่ลูถ้าเผาปูสามตัวไม่ตายถ้าที่นูมันเคยยืมเอามาลูกที่ไหนนอกจากเล่าอธิบายถ้าที่นูมันเคยยืมเขามาตั้งแต่อาวัดป่ายังไม่คืนให้ไม่คืนให้เฮ้ยว่ามันอยู่เรือนเหมือนยังอยู่ลูหาขี้ฟ้าเผาปูยังก็ไม่ตายหากว่าเลือดตู้ดังมีหางมันก็เหี้ยเออตายแล้วก็เหี้ยหามึงยาเป็นเมียอีกเจ็ดวันมึงต้องเป็นมันคนหลงรู้ไอ้หัวใสกูมูหามมึงยกหามมาสอดหัวเมียจะกอดยังจะมาตีนมาควายปกตัวอวดตนจริงนะไอ้คนเช็ดถ้วยนี่มึงอวดรวยหรือไอ้แม่เย็ดควายแล้วเตะโรงพยาบาลเลยใครเป็นคนเลือกแม่เย็ดควายบ้าดิผู้หญิงคนเดียวนะพี่จิ้มเองให้แม่จะได้เลยนอนแม่เลไรแม่ผู้หญิงคนเดียวเสียสละไม่ได้เลยจังแกเห็นผีดีกว่าพระหรือว่าพี่ชายเอาไม่อยากก็จะได้ให้เอาไอ้เจ้ามันเฮ้ยมันเป็นคนกระโดดสั้นเอาสิก็ตามใจเอาสิเอาเอาสิเอาเอาสิไปทางโน้นเลยเว้ยเอาเอาสิเอาสิกระโดดสั้นหรือว่าพี่ชายเออก็กูเรียกมากูรู้อย่าขายขายกันนะพี่จิ้มเอ้ยอย่าปากร้ายเลยนะเพชรเลไรทำไมเมียน้อยมึงมีตั้งพวงเมียหลวงมึงมีตั้งพันใช่หากว่านมยอมยาแล้วมึงก็เตะทิ้งไปขึ้นมึงขึ้นตัวเลยหรือไอ้หนูเจ้าอ๋อเห็นผู้หญิงเขาก็ไม่สนใจเขาบอกมีเมียน้อยเป็นพวงก็เมียหลวงเป็นพันก็กูหน้าทิ้งมันแต่ตอนนั้นกูรักได้เมียกูมีเป็นร้อยว่าเมียน้อยเป็นพวงนำเมียหลวงเป็นพันนมที่ไหนยันยานเอาหลักกูรับไว้กูแทงเปล่าเอาปล่อยเมื่อก่อนกูเชื่อเมื่อก่อนแทงเปล่าเอาปล่อยไปยังกระร้อยพองปลาเดี๋ยวนี้มันตายหาไปแล้วเธอรู้ไหมฉันแทงเปล่าเอาปล่อยไปยังกระร้อยพองปลาเมียน่ะแอบมาเอาปล่อยไปยังกระร้อยพองปลาตักระหีมาทำปลาตะโกตะสิบฝ่ายตักเอาปลาตะโกตะสิบฝ่ายตักเอาทำปลาล้ามาโกตะสิบฝ่ายทั้งหมูหมาเอาหมดจะเคยเอาหมดทำเมียแต่ว่าไอ้จอกมันเอาเฮียกูยังไม่บอกกับใครเอ้าเลือกเอ้าเลือกเอาเลยเราตั้งกับกูเอาเฮียกันจนป่านนี้ก็ทำอะไรไม่ดีเลยว่าไอ้ตัวชิบหายฉันตัดสินใจไม่ถูกกับใครวันนี้ก็ดีเอาดิถามดิลองถามแม่จินตนาเนี่ยเขาเป็นคนเก่งสืบได้กูเล่นกับมังกรต้นกี่เล่นมือรุ่นหลังวิ่งมาเนี้ยเนี่ยโอ้โหฉันนี่ไม่รู้จะเอาใครทำผัวอะไรเนี่ยไอ้นนท์มันก็ถ้าได้ฉันทำผัวสำหรับหมอทำฝันสุจินศิปจันและกระจอกฉันเป็นเยอะกว่าพ่อสุจินอย่าคนนี้ให้มาฟังตัวพี่หน่อยจะได้ไหมจะเป็นงานวันป่ามันยืมผ้าของพี่ไปโดนอาสาตอแหลตัวเนี้ย
บอกให้อย่าไปเพ่ไม่ได้นะบอกกระบงและแถแบงสองใบอีกน้ำปลาปลาซอยมันบนแกงก่อยไม่เข้าไหนแน่ตอกขวดเต็มๆเท่านั้นไอ้สามก็ตายแต่พอเอาไปแล้วพอจ้าพอคุณแล้วไงตกลงนะจ๊ะไม่น่าโง่ฉันเดี๋ยวให้รถยนต์สองคันแล้วจะได้กลับไปโอ้ยอย่าโอ้ยไม่รู้จะตายแล้วเถอะแล้วเองจะตัดสินใจไหนตกลงตัดสินใจตัดสินใจไอ้เจ้ามึงจะมีฝีมือมาเป็นลูกน้องฝึกมาตะโดนคิดสู้ครูไม่ใช่คิดสู้ครูเอาอย่างนี้ช่วยเหลือครูมาตลอดไม่เคยเห็นความดีคนไหนก็แล้วคนไหนก็แล้วไอ้แจ้วแต่ไม่ได้ลูกพี่เอาหมดพี่ตัดสินใจให้สัตว์ดิบเอาหัวหน้านี่ละวะจะได้ด่าเลยเหรอนี่เอาด้วยเหรอปัดไปด่าด้วยเนี่ยด้วยเหรอเอาหัวหน้าเลยเอาเลยเดี๋ยวไปบอกเมียมันเลยไอ้เพื่อนมึงเนี่ยเอาหัวหน้าเนี่ยมาติดไปแย่งคนเมียมันไอ้คนนอนกูก็เอาด้วยคนนี้กูก็เอาด้วยมึงหาว่ากูเอาคนนอนด้วยคนนี้ก็เอาด้วยแล้วมันเป็นกูจะเอาหุกหวยใครอ่ะเออไอ้เจ้าจะให้จริงหรือเปล่าวะมึงอย่าคิดให้มากคนอย่างมึงเป็นคนดีแต่ดีไม่สมบูรณ์หนึ่งต้องทำมาหากินแบบกูทำไมเป็นทุกเรื่องทุกราวจึงจะหากินรอดเพลงว่าใดทุกเพลงจะเป็นเพลงจอยเต้นกำลังเกียวสอนสารพัดกูมีความรู้กูพร้อมที่จะเลี้ยงเขาได้ก็เป็นเพลงทุกหมดทุกอย่างทุกแต่กูยังไม่ให้มึงไว้อย่างเดียวเพลงอะไรคือคาถาและเพลงที่กูร้องเพราะผู้หญิงต้องติดตามก็เอ้ยเมื่อตะวันเย็นเย็นก็ไล่ควายไปจากป่าพอตะวันเย็นลงมาก็ไล่ควายลงมึงจะยกหางผาดบ่าจะล้อมมานาตูดมึงมึงร้องไม่ได้เห็นไหมกูไม่ให้มึงเพลงนี้เพราะไอ้จอมมันเอาควายเรื่อยอ๋อตกลงไปกับฉันมันหาทงดีกว่าเป็นเมียข้าดูสักพักเงยดูสักพักพวกมึงไม่ได้รับให้มึงกลับไปสมมติว่าได้เสียเธอจะเป็นเมียชนะเอาแล้วนะเฮ้ยเอาเลิกแล้วต้องเลิกกันนะถามว่าจริงหรือจ๊ะเอาจริงมาอ่ะเอายังไงพาน้องมาแล้วคำถามผู้นี้ทำไมอ่ะถามว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนกันที่ไหนกันพาน้องไปบ้านพี่เป็นยังไงเธอเป็นยังไงมาเถิดเมียมาแล้วพี่จะพาไปบ้านไปที่สี่ก็ประจันยังเข้าบ้านไม่ได้เจอเลยเจอใจหงเข้าไม่ได้ใจหงตีหน้าเจอใจหงเลยโอ้แล้วกันไม่ได้เอาสั้นๆก็เป็นขมูลดุลเตียกูได้เขาเป็นเมียแล้วน้องไอ้เพื่อนชายเอาว่าเขาเป็นเมียแล้วก็พี่ชายได้เอ้าผู้ชายก็ชั่วผู้หญิงก็เลวอ้าวเลวก็เลวโอ้รู้ว่าไอ้เจ้ามันไม่สงสัยไปเถิดไปเถิดก็ไปเถิดพี่จีนสนตีนเรียบพัดเต้สะบันไหลเตะบันไหลเอ้ยชักชวนผัวฉันแล้วก็ผัวฉันมาเราไปทำพันกันจะดีไหมดีดีเราจะพันแล้วกันดีไหมได้เมียแล้วนะมึงเอาหมาถึงไอ้หนูพี่หาพี่จ้องนึกว่าชอบเรารักเราที่ไหนได้ใช่แล้วจะทำยังไงชีวิตของพวกเราไปหลงขลงไอ้จริงไม่จะเอายังไงล่ะชีวิตพวกเราใช่แล้วไอ้สตางค์ 4,000 บาทที่แม่สวงให้มาให้ไปซื้อควายทางเหนือเอามาไถนาที่บ้านหลาบ้านทุ่งบัดนี้มัน
ก็พี่จิ๋มเขาเอาไปให้อีเล็กหมดแล้วแล้วต่อไปนี้เราจะกลับไปหาแม่รักเมียพี่จิ๋มได้ยังไงมันก็ต้องแกใช้หัวสมองใส่ไส้แกคิดสิสี่คนกลับไปสามคนสามคนแล้วจะไปบอกนะกับแม่รักได้ยังไงเขาสร้างซ่อพวกมึงมานักมาหน้าว่าไปสี่กลับสี่เฮ้ยกูข้อความคิดมึงเลยไปสี่กลับสามเดี๋ยวมึงจะไปบอกแม่รักยังไงวะแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้สิตายบอกว่าตายมันก็พูดเสียงเดียวกูว่าตายมันตายมันตายโอ้เพื่อนเอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักเอ้ยย้อนกลับสุพรรณเลยบอกกับเพื่อนชายซื้อควายอุทัยไม่สนใจแน่ๆเพื่อนชายพี่เจียวทรยศเราไปกดเมียเงินทองก็เสียซื้อควายไม่ได้ย้อนกลับไปหลังไปยังยังสุพรรณแล้วสุพรรณบอกแม่รักนั้นว่าไอ้จิ้มนะมันตายแล้วมันตายกันก่อนจริงมันได้สตางค์